ในขณะที่ทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มีคำสั่งเร่งด่วนนะคะให้ในแต่ละส่วนงานให้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกับที่จังหวัดน่านนะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูพร้อมกันนี้ยังมีการกำชับไปในเรื่องของการป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะฉวยโอกาสแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนด้วยและที่สำคัญก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้กับกลุ่มนี้ค่ะพลตำรวจโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค 1-9 ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุซินลากูซึ่งมีศูนย์กลางในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะโดยให้ระดมกำลังพลยานพาหนะอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนพร้อมมอบหมายหน้าที่ของ Local Cat ซึ่งเป็นกำลังหลักร่วมกับจิตอาสา904ในพื้นที่ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนค่ะพร้อมกันนี้ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนควบคุมและยังบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมเอารัดเอาเปรียบประชาชนและอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ประสบภัยพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่หรือป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางตามจุดต่างๆและอำนวยความสะดวกงานจราจรเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นเข้าถึงประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเร่งด่วนแล้วก็มีการเพิ่มประชาสัมพันธ์นะคะให้กับประชาชนบริเวณชายฝั่งให้ระมัดระวังคลื่นลมและขอความร่วมมืองดเดินเรือออกจากฝั่งจนถึงที่4สิงหาคมนี้ส่วนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและกองบัญชาการตำรวจภูธรในพื้นที่ประสบภัยให้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการช่างเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในระยะของการฟื้นฟูและกรณีเหตุเรือเฟอร์รารี่อับปางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ให้ตำรวจภูธรภาค8ตำรวจน้ำและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสนับสนุนการปฏิบัติในการเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายรวมถึงจัดการด้านพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและส่งกลับบ้านค่ะ